สวัสดีครับอยู่กับผมเอเววีวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการทำสูตรคราฟเป็นของตัวเองเลยนั่นเองนะครับนะครับอย่างเช่นนะครับไม้นะครับที่ทำให้กลายเป็นสแลบแล้วเนี่ยนะไอ้เจ้าตัวสแลบที่เราได้มา2อันนะครับเราจะไม่สามารถทำกลับให้เป็นไม้แบบบล็อกไม้แบบเดิมได้นั่นเองนะครับนะครับวันนี้นะครับผมก็จะทำให้มันเป็นจริงครับนะครับก็คือทำให้เจ้าตัวสลับ2อันที่ประกบกันเนี่ยนะกลายเป็นบล็อกไม้เช่นเดิมนะครับอันนี้ก็ทำได้นะครับหรือว่าสูตรคราฟไทเดนสูตรคราฟแม้กระทั่งเป็นสูตรคราฟของสปาวนะครับไข่ที่สปาวซอมบี้สปาวสเกเลตันก็สามารถทำให้เป็นสูตรคราฟแล้วก็คราฟได้แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยก็เตรียมขั้นตอนเตรียมไม่ได้มากเลยนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรด้วยซ้ำนะครับเปิดแค่เบราว์เซอร์ของคุณมาแค่เตรียมเบราว์เซอร์ก็ครบจบในที่เดียวครับโอเคนะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็มาที่จะตัว New Tab ของเราเลยนะนะครับก่อนนะครับมาที่เว็บนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพราะชื่อมันโคตรยาวเลยโอ้โหไม่เป็นมิตรต่อการเซิร์ชเลยก็นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยู่ผ่าน YouTube Short ก็พิมพ์ตามนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไปดูใน Description ก็ได้นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าที่เข้าใจง่ายเลยนะครับก็คือเป็นคราฟติ้งนะครับนะครับสูตรคราฟเนี่ยนะไม่ใช่เป็นแค่สูตรคราฟของคราฟติ้งเทเบิลอย่างเดียวนะมีสูตรทำอาหารด้วยสูตรการเผานะครับสูตรแม้กระทั่งสูตรการทำเผาแร่นะครับเผาแร่อย่างรวดเร็วอะไรพวกนี้ก็ทำได้นะครับแม้กระทั่งแคมป์ไฟยังทำได้เลยนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าแคมป์ไฟเนี่ยมันทำอาหารให้สุกได้นะครับอย่างเช่นวางเนื้อหมูไปก็รอสักพักเดี๋ยวเนื้อหมูมันจะเด้งออกมานะครับประมาณนั้นเลยนะครับสโมกกิ้งก็ทำได้สโตนคัตเตอร์ยังทำได้เลยเห็นป่ะแล้วก็เจ้าตัวสมิธติ้งเทเบิลเอาไว้เกาะเนื้อทลายอันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะเห็นไหมมันหลากหลายมากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละส่วนก่อนนะครับโอเคสำหรับออปชันนะครับมันก็เป็นตัวเลือกนะครับเป็นตัวปรับให้เรานะครับว่าเอ้ยอยากได้ Minecraft เวอร์ชันอะไรนะครับมีจาว่านะครับต่ำสุดคือ 1.13 เลยนะเพราะว่า 1.13 นะครับเป็นเวอร์ชันที่ต่ำสุดที่สามารถลง Data Pack ได้นะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเจ้าตัวไอ้ตัวเว็บเนี้ยนะมันจะเอาในรูปแบบของ Data Pack มาให้เรานั่นเองนะครับมาให้เราลงมาให้เราใช้นะครับมันจะมาในรูปแบบของ Data Pack มากสุดคือ Minecraft จะว่า 1.18 ครับส่วน Bedrock นะครับผมยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ายังเป็น Work in Progress ก็คือยังพัฒนาไม่เต็มเสร็จนะครับก็คือยังมีบั๊กอยู่บ้างอาจจะมี Error อะไรพวกนี้นะครับก็แนะนำให้เป็น Java นะครับสำหรับใครใช้ Minecraft ในคอมมานะต่อไปนะครับ crafting option นะครับมี3ตัวเลยนะครับก็คือ shape rate นะครับก็คือนะครับสามารถวางในรูปแบบตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเหมือนจะตัว flint and steel นะครับflint and steel เนี่ยมันประกอบด้วย flint ถูกป่ะครับflint แล้วก็ steel ก็คือเหล็กนะครับก้อน iron 1อันนะครับคุณไม่จำเป็นต้องวางแบบผมก็ได้วางแบบนี้ก็ได้วางแบบนี้ก็ได้วางแบบนี้ก็ได้หรือวางแบบนี้ก็ยังได้เลยเห็นป่ะนะครับมันวางได้หลายรูปแบบเนี่ยนะเห็นป่ะนี่ครับก็คือ shape rate นะครับก็ประมาณนี้เลยนะนะครับก็ประมาณนี้นะเนี่ยวางอย่างนี้ก็ได้นะครับจะเฉียงตีลังกากับหัว360ตลบก็ทำได้ครับโอเคนะครับสำหรับ shape rate ไปแล้วนะครับ 2x toolkit ก็เป็นช่องคราฟในตัว inventory ของเรานะครับเวลากด e ไปปุ๊บมันก็จะมีช่องคราฟเล็กๆนะครับ4ช่องนะครับเอาไว้คราฟแบบพวกของ crafting table หรือว่าของที่คราฟง่ายๆนะครับก็จะ4ช่องแบบนี้อันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมันเข้าใจได้อยู่แล้วส่วน exactly where pens นะครับก็คือเจาะจงเลยนะครับว่าวางไว้ที่ไหนบ้างอย่างเช่นรูปแบบนี้ก็คือต้องวางรูปแบบนี้เท่านั้นเปลี่ยนรูปแบบไม่ได้นะครับนะครับเห็นป่ะประมาณนี้เลยนะครับส่วน default option นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อนะครับว่าเฮ้ยนะครับว่าจะให้ออกมาในรูปแบบของชื่ออะไรอันนี้ไม่ชื่ออะไรก็ได้นะครับเอาที่เราจำได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับโอเคนะครับส่วนกรุ๊ปนะครับอันนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายค่อยๆอธิบายนะครับกรุ๊ปนะครับมันก็คือสิ่งของนะครับที่มันเป็นประเภทเดียวกันนะครับนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยเรือนะครับเรือนะครับมันไม่ได้มีไอเทมเดียวใน Minecraft ถูกป่ะครับนะครับเรือเนี่ยมันมี 108,900 เลยมีสีส้มมีสีก็ต่างชนิดของไม้ก็ตามชนิดนั้นนะครับนะครับแต่ว่ามันเป็นเรือเหมือนกันไงนะมันคือกรุ๊ปเดียวกันเลยนั่นเองนะครับเราก็สามารถกำหนดได้นะครับว่าเอ้ยเนี่ยนะกรุ๊ปอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้คือกรุ๊ปสมมติผมอยากทำไอเทมเป็นสปาวกันก็กรุ๊ปสปาวอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อนะครับเวลาเราดูแบบนี้นะครับเราไปคลิกขวาหรือผมจำไม่ได้แล้วนะว่าต้องทำยังไงให้ขึ้นหน้าต่างนี้นะครับมันก็จะบอกมาหมดเลยนะครับว่า
อะไรแบบไหนบ้างนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วเท่าไหร่นะครับก็อธิบายตามที่ผมอ่านแล้วเข้าใจนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้คือในรูปแบบของไฟล์ JSON ครับก็จะเป็นในรูปแบบของไม่เชิงโค้ดนะครับมันก็จะเชิงแบบเป็นแพทเทิร์นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็อย่าไปยุ่งมากถ้าเราไม่เชี่ยวชาญหรือว่าไม่รู้ตรงนี้ก็อย่าไปปรับครับนะครับโอเคนะครับได้เวลาพระเอกของเราแล้วก็คือเดี๋ยวผมจะมาทำสูตรคาร์บโชว์1สูตรคาร์บเลยผมจะทำสูตรคาร์บของไทรเดนต์แล้วกันไทรเดนต์นะครับก็วางไว้นี่นะครับก็คืออยากให้มันออกมาเป็นยังไงก็เอาวางไว้ช่องนี้เลยก็ใช้เป็นเหล็กอยู่แล้วถูกป่ะครับไอ้ด้ามปลายของมันนะครับมันเป็นสีเหล็กออกเล็กๆนะครับก็ไปเลยจัดไปเลยนะครับคิดเอาเองจินตนาการของเราก็แล้วแต่เลยนะครับทีมนี้มันปาได้ก็นี่ครับผมจะใส่เป็นสโนว์บอลไปด้วยซึ่งมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ huh? แต่มันปาได้ไงผมเลยใส่สโนว์บอลไป What the ส่วนไอ้ก้านี้มันเป็นสีเขียวถูกไหมครับผมจะใช้อะไรรู้ไหมครับใช่ครับอย่างที่คุณ no, คิด no, no, no. ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรคราฟทายเลนของผมนั่นเองไมค์ครับผมก็เลือกไปเวอร์ชันนี้นะครับอันนี้ผมไม่ติ๊กสักอันเลยนะครับต่อมานะครับไอเอาพูดอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมากครับและถ้าคุณทำสูตรคราฟเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราสามารถกดดาวน์โหลด data pack ตรงนี้ได้เลยปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งมาตรงนี้เป็น data pack ของเราเองนะครับลองเปิดมันดูโอเคนะครับก็อันนี้จะเป็นไฟล์อะไรทั่วไปนะครับลองเข้าไปในโฟลเดอร์ data ครับcrafting recipeแล้วก็จะตัวนี้ครับที่เราตั้งชื่อเลยไม่ได้ตั้งหรอกเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันก็จะตั้งให้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นไฟล์ JSON ตามนี้เลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำสูตรคาร์บนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากเพิ่มสูตรคาร์บนะครับผมอยากได้ผมมีทายเดย์ละผมอยากได้สูตรการเผาอาหารอีกทำยังไงนะครับมันทำได้นะครับผมสมมติผมอยากให้เผาเนื้อซอมบี้นะครับให้กลายเป็นขนมปังใช่ครับขนมปังโอเคก็เอาเนื้อซอมบี้มานะครับเนื้อซอมบี้มันชื่ออะไรนี่ครับเนื้อซอมบี้แล้วก็เผาให้กลายเป็นขนมปังนะครับส่วนไอช่องเชื้อเพลิงเนี่ยไม่ต้องไปใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเชื้อเพลิงมันก็พวกถ่านพวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับที่มันเผาได้นะครับสำหรับเฟอร์นั้นออปชั่นตัวนี้ก็จะมีพวกค่าประสบการณ์นะครับเราได้ AFP เท่าไหร่นะครับเวลาแบบเผาเสร็จปุ๊บมันจะมี AFP ดอกมาถูกป่ะครับแล้วก็กำหนดเวอร์ไปเลยก็ได้นะครับก็คราฟติ้งทางใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสำหรับการเผาไอ้เจ้าตัวนี่เสร็จนะครับมันเป็นติ๊กนะครับซึ่งติ๊กนะครับ1วิเท่ากับ20ติ๊กนั่นเองนะครับอันนี้ก็ใช้ประมาณ10วินาทีนะครับ200ติ๊กก็แน่นอนครับส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนิดหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะซ้ำนั่นเองโอเคนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องไปตั้งแล้วนะส่วนการดาวน์โหลดนะครับให้ดาวน์โหลดในรูปแบบของ JSON file ครับเพราะว่าถ้าโหลดแบบ data pack ปุ๊บนะครับมันก็จะมี data pack 2อัน data pack 3อันมันจะไอ้นี่นะครับมันจะยุ่งยากนะครับโอ้โหเซิร์ฟ1เซิร์ฟนะครับสมมติมี100สูตรอย่างเงี้ยมี100 data pack อย่างเงี้ยมันก็แปลกๆถูกป่ะครับให้ดาวน์โหลดมาในรูปแบบของ JSON file ครับเพื่อเอาไปใส่ใน data pack ของเรานั่นเองนะครับโอเคนะครับก็สร้างมาโฟลเดอร์นึงก่อนนะครับในหน้า desktop หรือหน้าอะไรก็ได้ก็จากนั้นนะครับก็ย้ายเจ้าตัว data pack.zip เข้าไปในนี้เลยโอเคนะครับจากนั้นนะครับคลิกขวา extract here ให้เรียบร้อยครับโอเคครับก็จะมีโฟลเดอร์ data ที่เราพาดูกันไปก็เข้าไปเลยครับเข้าไปให้ลึกที่สุดนะครับจนเข้าไม่ได้แล้วก็ทำการเปิดไอ้หน้าดาวน์โหลดอีกด้านนึงก็ได้นะเพื่อเอาไฟล์ย้ายมานั่นเองนะครับหรือว่าใครก็ copy มาก่อนก็ได้นะครับปึ๊บนะครับผมจะคัดออกมาเลยแล้วกันปึ๊บเอามาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อเพิ่มเป็น2สูตรนั่นเองนะครับมีสูตรการทำให้เนื้อซอมบี้ให้กลายเป็นขนมปังนะครับโดยการทำอาหารนะครับการเผาแล้วก็สูตรคราฟไทเดนนั่นเองนะครับจะเพิ่มไปอีกสูตรหนึ่งก็ได้นะก็แล้วแต่เลยครับผมเอาแคมป์ไฟด้วยกันมันแปลกใหม่ดีก็จะทำเป็นสปาวเอด้วยนะเอาเป็นหัวคีปเปอร์ให้กลายเป็นไข่คีปเปอร์เลยนี่ครับเผาหัวคีปเปอร์ปุ๊บให้กลายเป็นไข่คีปเปอร์ออกมาเป็นไงเท่ไหมก็เหมือนเดิมครับค่าประสบการณ์เราได้มา100เลยแล้วก็ใช้เวลาแค่1วินะครับโอเคนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับโหลดมาเป็น JSON file นะครับสรุปให้เข้าใจง่ายก็คือเวลาเราทำสูตรคราฟแรกนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดในฐานะ data pack นะครับสูตรคราฟต่อไปนะครับจะเป็น100จะเป็น1000ก็โหลดในรูปแบบของ JSON file นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับ copy มานะครับผมจะคัดออกมาเลยนะครับ Ctrl X แล้วก็วางในนี้โอเคนะครับพยายามอย่าให้ชื่อซ้ำกันด้วยไม่งั้นมันจะทับกันมันก็จะใช้ไม่ได้นั่นเองครับเสริมให้อีกนิดนะครับสำหรับใครที่ทำม็อดหรือว่าทำปลั๊กอินหรือทำไอเทมเป็นของตัวเองนะครับก็สามารถกด add item ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อของเราเลยอย่างเช่น ruby ด้วยกันโอเค name space อันนี้ก็เพิ่มเป็น name space ของเจ้าตัวม็อดของคุณหรือว่าไอเทมของคุณนะครับอย่างเช่น avery ruby แล้วก็ใส่ texture เข้าไปได้นั่นเองนะครับไฟล์แนะนำให้เป็นจัตุรัสนะครับก็กด add ไปเลยแล้วก็มาย้ายเป็นสูตรครับก็ทำเหมือนเป็นไอเทมพวกนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับ
เราไปดูผลลัพธ์กันดีกว่านะอ๋อลืมบอกวิธีการติดตั้งครับเดี๋ยวผมจะมาพามาติดตั้งเจ้าตัว My Data Pack ของเรานะครับซึ่งนะครับมันอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเราแล้วนะโอเคนะครับให้ทำการพิมพ์ไปตรงเจ้าตัวแท็บเซอร์วิสโดของเราว่า %@data แล้วก็%ครับแล้วก็กด Enter ไปโอเคครับหน้านี้จะโผล่มาครับให้เข้าไปที่ .minecraft ครับมาเปิดเกมก่อนก็ได้โอเคนะครับก็ให้มาที่โลกของคุณก่อนเลยนะก็มาที่เจ้าตัวเซฟตัวนี้นะครับก็ไอ้นี่ครับโวเทเ1-2-4ของผมนะครับก็กดเข้าไปเลยแล้วก็มาที่เจ้าตัว Data Pack ของเราครับนะครับโฟลเดอร์นี้นะครับจะว่างเปล่านั่นเองจะไม่มีอะไรนะครับให้ทำการก๊อปเจ้าตัวไอ้เจ้าตัว My Data Pack ของเรานะครับไม่ต้องทำให้มันเป็นซิปนะครับก๊อปมาเลย Ctrl C นะครับแล้วก็วางเลยครับ Ctrl V ก็เรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้นะครับ Data Pack นะครับก็มาได้มาอยู่ในโลกของเราเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่สร้างโลกใหม่นะครับก็กด Create New World นะครับแล้วก็มาที่เจ้าตัว Data Pack นะครับแล้วก็กด Open Pack Folder เลยนะนะครับแล้วก็วางเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคนที่สร้างโลกใหม่นั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบนะครับเจ้าตัว My Data Pack ของเรานะครับว่ามันจะได้ผลไหมไปโอเคมาสู่โลกอันมืดมิดของเราท่ามกลางหิมะอันหนาวเหน็บนั่นไม่ใช่ประเด็นหลักของเราครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเอาโต๊ะครับคราฟติ้งเทเบิลถูกป่ะครับแล้วก็มีเจ้าตัวเฟอร์แนนซ์นะครับที่เราทำไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเจ้าตัวแคมป์ไฟนั่นเองนะครับว่ามันจะได้ผลไหมนะแคมป์ไฟเลยทั้ง3ไอเทมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบทีละตัวกันเลยปึ๊บโอ้ยนี่ครับจัดฉากซะหน่อยดีกว่าโอเคนะครับจัดฉากเสร็จเรียบร้อยนะครับแม่งโคตรลงทุนเลยว่ะโอเคครับเรามาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับคือเจ้าตัวคราฟติ้งเทเบิลอย่างเบสิกก่อนนั่นเองจำสูตรของเราได้ไหมครับว่าเราต้องมี3เหล็กครับไอรอน3อันซึ่งเอามาทั้งหมดเลยแบมบูนะครับก็เป็นไม้ไผ่นะครับแล้วก็สโนว์บอลนะครับสโนว์บอลแค่นี้นะครับสำหรับการคราฟไทเดนต์แล้วมาลองดูกันครับนะครับอันนี้คือเจ้าตัวคราฟติ้งช่องคราฟติ้งของเราแบบปกติเลยนะก็ไม่ได้ลงมอดไม่ได้ลงอะไรทั้งสิ้นนะครับก็วางไปเลยนะครับปึ๊บวางแบมบูตรงนี้นะครับตามสูตรของเรานะครับแล้วก็เหล็ก3อันนะครับได้แล้วเห็นป่ะนะนี่ครับสูตรคราฟไทเดนต์ของเรานั่นเองปึ๊บแล้วก็จะเป็นสูตรคราฟของเรานั่นเองนะครับแถมเวลาเราคราฟปุ๊บเนี่ยนะมันจะจำเข้าไปในนี้ด้วยนะครับก็สูตรก็จะประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้คือไทเดนต์จริงนะป้าได้จริงๆเห็นป่ะนะนี่ครับสาเหตุที่ผมเอาสโนว์บอลในคำสูตรครับนั่นเองเพราะมันป่าได้ครับต่อไปนะครับเรามาลองดูที่เจ้าตัวแคมป์ไฟกันบ้างนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ impossible ที่สุดเลยถูกปะครับนะครับเรามาลองดูกันเลยครับว่าเราสามารถเผาหัวคีเปอร์ให้กลายเป็นสปาวเอทได้ไหมนะครับก็พกหัวคีเปอร์มา1อันครับนะครับผมกำหนดให้มันมี exp ด้วยนะครับซึ่ง exp ของเรานะครับเราจะได้ประมาณโอ้โห100นึงเลยนะครับ100หน่วยนะครับไม่ใช่100เวลนั่นก็เยอะไปโอเคทำการวางหัวคิปเปอร์เงียบนี่โคตรเท่โอ้โหว้าสุดท้ายนะครับเรามาลองดูเจ้าตัวเตาเผาของเรานะครับเตาเผาของเราเนี่ยนะจะเผาเนื้อซอมบี้ให้กลายเป็นขนมปังนะครับก็ใส่เชื้อเพลิงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวไอ้นี่มานะครับโรเทนเฟสก็เนื้อซอมบี้ปึ๊บโคตรเร็วโอ้โหยิ่งกว่าฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสคุณดูเงียบเห็นป่ะก็เผาได้โอ้โหแหล่งปั๊มเวลชั้นดีโอ้แหล่งปั๊มเวลชั้นดีนี่ว่าโคตรเยอะโหอยากปรับเป็น100เองนี่ว่าคุณดูดิปั๊มเวลแบบอันลิมิตเลยบอกเลยนะครับ Data Pack ผมนี่มันสุดยอดสุดโบอาร์โบเกน Minecraft ไปเลยทีเดียวเชียวนะครับทำลายอัลกอริทึม Minecraft ไปเลยคุณดูเวลนะครับเพียงแค่เผาเจ้าตัวเนื้อซอมบี้ให้กลายเป็นขนมปังคุณจะได้มีขนมปังกินตลอดชีพและคุณก็จะได้เวลโคตรเยอะด้วยบอกเลยมอดแพ็คผมdata pack ผมนี่มันคือดีครับคือดีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสอนการทำ data pack นะครับก็ผมจะทิ้ง data pack ไว้แล้วกันนะครับไว้ลองเล่นๆดูนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ